สบายดีนักเรียนวิดีโอนี้มาพบกับอาจารย์นึกสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะแนะนำเกี่ยวกับบทที่2เนาะวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ชั้นม .7 ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนอาจารย์ขออนุญาตพวกเราเนาะในการอัดคลิปวิดีโอในครั้งนี้อาจารย์จะได้ใช้ผ่าอัดปากเนื่องจากว่าอาจารย์เนาะอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนตัวของอาจารย์และก็เพื่อเป็นการสะดวกในการอธิบายบทเรียนต่อไปเราไปเข้าบทที่สองเลยพวกเราบทที่สองเนาะจะเรียนเกี่ยวกับพลังงานและแรงงานของการปิ้นข้อที่หนึ่งพลังงานของการปิ้นที่จริงบทเรียนบทที่สองนี้มันจะต่อเนื่องมาจากบทที่หนึ่งเขายังเรียนเกี่ยวกับการปิ้นการเคลื่อนที่ปิ้นคืออยู่ในชีวิตประจําวันของเราบอกพวกเราอาจารย์จะยกขึ้นมาให้เห็นก็คือว่าเราเห็นมันบอกการปิ้นหรือว่าการหมุนของเข็มโมงการเห็นอย่างอันนี้เขาห้องว่าอย่างการหมุนห้องว่าม้าหมุนบอกบ้านเราห้องว่าม้าหมุนมันบอกสองคนมานั่งแล้วก็เปลี่ยนกันจังใดดันกระทบความแหงมันบอกน้ำหนักตามรวงตั้งฉากมันบอกเฮ็ดให้ลักษณะของรูปดังกล่าวนี้เนาะขึ้นลงกลับไปกลับมาอันนี้ก็ห้องว่าการปิ้นคือการพวกเราและรูปที่สามก็คือการปิ้นของยางของกงหันแม่นบอกการปิ้นของกงหันแม่นบอกส่วนใหญ่เราจะเห็นแม่นบอกตามคลิปวิดีโอกงหันกงพัดน้ำแม่นเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็เกิดกับการปิ้นทุกๆการปิ้นหามาหาศึกษาลงไปเนาะก็จะมีพลังงานเดินเคลื่อนของการปิ้นพวกนั้นพลังงานเดินเคลื่อนนี้มีค่าเท่ากับอย่าง EK นี่นะพลังงานเดินเคลื่อนของการปิ้นมีค่าเท่ากับ1/2คูณให้กับโมมังอึกตึ้งแล้วก็ความไวหมุนขึ้นกำลังสองอันนี้แมนสูตรพลังงานปิ้นการใช้สูตรพลังงานปิ้นดังกล่าวนี้เนาะเสื่อสำหรับในเงื่อนไขอย่างที่วัตถุเนี่ยมีแกนปิ้นคงที่ถือว่ามีจุดศูนย์กลางปิ้นที่คงที่อันนี้แมนเราเสื่อพลังงานปิ้นเนาะสำหรับ EK อ่ะพลังงานปิ้นมีหัวหน่วยเป็นจูลเนาะส่วนไอและโอเมก้าหัวหน่วยแมนอาจารย์ได้แนะนำไปสำหรับคลิปวิดีโอบทที่หนึ่งแล้วแม่ไหนนักเรียนไปเพิ่งคืนเนาะทานน้องนักเรียนคนใดที่ยังจือหัวน้อยบ่ได้แม่กลับคืนไปเบิ่งคลิปคืนเด้ออันนี้มาเบิ่งกรณีที่สองเขาห้องว่าอย่างการเคลื่อนที่กิ้งพลังงานเดินเคลื่อนทั้งหมดแม่ผลบวกของพลังงานอย่างแม่ผลบวกพลังงานเดินเคลื่อนของการเคลื่อนง่ายขนานและพลังงานเดินเคลื่อนของการเคลื่อนที่ปิ้นอ้อมแขนถ้ามาเบิ่งว่าเนาะมาเบิ่งก็คือกรณีกิ้งแม่นบอกว่าหลานง่ายขนานอยู่บนไหนคือแน่นอนแหละการเคลื่อนที่ของรถนี่นะจากจุด A ไปหาจุด B ตีนรถมันปิ้นแม่นบอกว่าหลานตีนรถมันปิ้นอยู่แน่นอนตีนรถมันปิ้นมันมีพลังงานปิ้นตัวนี้พลังงานในรูปหนึ่งและพลังงานรูปต่อไปก็คือเป็นการเคลื่อนที่ง่ายขนานวัตถุมีการเคลื่อนที่ง่ายตำแหน่งจากอย่าง A ไปหา B ฉะนั้นพลังงานทั้งหมดเพิ่นจึงเอาสองพลังงานดังกล่าวนี้มาบวกกันจึงเป็นพลังงานของการกิ้งอันนี้แม่นสูตรพลังงานทั้งหมดของการกิ้งเนาะเท่ากับ1/2 mv กำลังสองบวกให้กับ1/2 i โอเมก้าถึงกำลังสองหัวหน่วยยังเป็นจูลคือเก่าเลยประกาศเด้อโอเคแบบนี้มาเบิ่งข้อที่สองโมมังของการปิ้นโมเมนตัมของการปิ้นเนาะโมเมนตัมของการปิ้น
มันแม่นอย่างเนี่ยพวกหลานสังเกตเห็นบ่ลักษณะของรูปที่หนึ่งเนี่ยลักษณะของรูปที่หนึ่งโมมังของการปิ้นโมเมนตัมของการปิ้นนี่นะแต่ก่อนอื่นหมดนี่ให้พวกหลานสังเกตเบิ่งแฮงบิดเนาะคือตามบทเรียนบทที่หนึ่งที่อาจารย์ได้แนะนําไปแฮงบิดเท่ากับอย่างเท่ากับรัศมีคูณให้กับความแหงในทิศเลหลวงที่ตั้งฉากกันก็คือรัศมีเป็นเวกเตอร์สีแดงบอกส่วนความแหงเป็นเวกเตอร์สีฟ้าบอกพวกหลานก็จะสังเกตเห็นว่าสองปริมาณดังกล่าวนี่นะมีทิศตั้งฉากกันส่วนโมเมนตัมของการปิ้นที่จริงโมเมนตัมของการปิ้นนี่นะหากเราจะไปเทียบจะหาเป็นการเคลื่อนที่ปกตินะหาเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่วัตถุ M นี่นะมีมวลสารเคลื่อนที่ด้วยความไวใดหนึ่งเนาะออกจากจุด A ผ่านไปเวลาใดหนึ่งเนาะเคลื่อนที่ไปฮอดอย่างจุด B มวลสารแน่นอนบ่เปลี่ยนแปลงความไวของมันถือว่ายังค่ากรณีเป็นการเคลื่อนที่ซื่อเสมอนะความไวของมันก็คงค่าคือเก่ามันบอกฉะนั้นโมเมนตัมของการปิ้นนี่นะหรือว่าปริมาณเดินเคลื่อนแม่นอันเดียวกันพวกหลานปริมาณเดินเคลื่อนนี้มีค่าพี่มีค่าเท่ากับอย่าง m คูณ v อันนี้แม่นสูตรปริมาณเดินเคลื่อนแต่บัดนี้เรามาเบิ่งโมเมนตัมของการปิ้นโมเมนตัมของการปิ้นมีสูตรเท่ากับอย่างพวกหลานโมเมนตัมของการปิ้น l นี่เนาะเพื่อนให้สัญลักษณ์แม่น lL มีสูตรเท่ากับรัศมีคูณให้กับปริมาณเดินเคลื่อนนี่ถ้ามาสังเกตเบิ่งรูปที่สองนี่รูปที่สองนี่วัตถุมวลสาร M แม่นบ่คูณให้กับความไวนี่นะเขาห้องว่าปริมาณเดินเคลื่อนเดินพวกการเดินมวลสารคูณให้กับความไวมีค่าเท่ากับปริมาณเดินเคลื่อนแต่ผลคูณของรัศมีของการปิ้นกับปริมาณเดินเคลื่อนนี้มีค่าเท่ากับโมเมนตัมของการปิ้นอันนี้เราเอาค่าของมันมาแหารใส่เบิ่งพวกหลานเอาค่าของมันมาแหารใส่พี่ของเราเท่ากับอย่างพี่เท่ากับ mv ฉะนั้นอาจารย์เอาค่า mv มาแหารใส่มีค่าเท่ากับ mv เนาะ p เท่ากับ p เท่ากับ mv เขียนคือเก่าส่วน v ของเหาความไวเซนติดมีค่าเท่ากับความไวหมุนคูณให้กับรัศมีนี่อาจารย์จะเอาค่ามาแหารใส่ภาคส่วนของความไวบอกพวกเราเราก็จะได้อย่าง m คูณเข้าไปโอเมก้าคูณ r เนาะสังเกตเห็นว่าเราสังเกตเห็นว่าพวกหลานเราสังเกตเห็นมี r อยู่สองตัวแม่นบ่รัศมีอยู่สองตัวอาจารย์จัดรูปในการเขียนสูตร m คูณ r กำลังสองคูณให้กับความไวหมุนเนาะอันนี้แมนสูตรหนึ่งของโมเมนตัมของการปิ้นแต่ในบทเรียนที่เราได้เรียนมาแล้วนี่มวลสารคูณให้กับรัศมีกำลังสองมีค่าเท่ากับไอหรือว่าโมมังอึ้งตึ้งเนาะฉะนั้นไปแหารใส่เราจะได้อย่างไอมีค่าเท่าไอคูณให้กับความไวของการปิ้นมีค่าเท่ากับโมเมนตัมพอเราได้เรียนสูตรแล้วมันได้เข้าใจเกี่ยวกับสูตรแล้ววันนี้เราลองมาแก้ตัวอย่างเบิ่งนำกันพวกหลานสังเกตเบิ่งให้ดีเด้อตัวนี้อาจารย์จะแก้เป็นตัวอย่างหลานเบิ่งแผ่นหมุนหนึ่งมีมวลสารสัญลักษณ์แมน m เนาะสาวกิโลกรัมกิ้งเดี๋ยวพวกหลานสังเกตเบิ่งคำว่านี้เด้อกิ้งตามทางเพียงด้วยความไหว v c เมตรต่อวินาทีจงคิดไล่พลังงานเดินเคลื่อนทั้งหมดของแผ่นหมุนโดยเพิ่นกำหนดให้เนาะโมมังอึ้งตึ้งของแผ่นหมุนมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสอง
MR กำลังสองโอเคเนาะเจ้าหาพลังงานทั้งหมด E นี่นะมีค่าเท่าใดพลังงานทั้งหมดพลังงานทั้งหมดของการกิ้งแมนบอกก็จะเท่ากับ E เท่ากับยัง E เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลังสองบวกให้กับ1ส่วน2 I คูณให้กับโอเมก้าคูณกำลังสองอันนี้ปริมาณที่เฮาเอามาแหนใส่เด้อพวกหลานเฮามีอย่างไอเนาะเฮาไขมาแล้วไอเพิ่นไขมาแล้วแต่ว่าความหมายมุมมีค่าเท่ากับ v ส่วน r ความหมายมุมแต่ถ้าอาจารย์จะเอาค่าของมันมาแหนใส่สูตรนี้เนาะก็จะได้แมน1ส่วน2 m v กำลังสองบวกให้กับ1ส่วน2คูณให้กับ1ส่วน2 MR กำลังสองคูณให้กับ V ส่วน R ทั้งหมดขึ้นกำลังสองหลังจากนั้นเนาะเราก็แตกสูตรเข้าไปเพื่อจะได้สูตรที่หย่อและกษัตริย์ในการแทนค่าใส่หนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองบวกให้กับตัวนี้จะเป็น1ส่วน4 m สังเกตเบิ่งหาอาจารย์คูณกำลังเข้าไปเป็นบอกจะได้เป็น v กำลังสอง r กำลังสองฉะนั้น v กำลังสอง r กำลังสองนี่นะสามารถขัดกันได้เด้อพวกหลานเด้อขัดกันได้ตัวนี้ขัดกันก็จะเหลือเป็น v กำลังสองแหมสุดท้ายเราก็จะได้บอก1ส่วน2 m คูณให้กับ1.5 v กำลังสองอันนี้เป็นสูตรเนาะที่อาจารย์ย่อมานักเรียนคนอื่นอาจจะมีรูปแบบการย่อสูตรเป็นแต่ละรูปแบบของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนสะดวกของแต่ละคนอาจารย์เห็นค่าซะเลยเนาะตัวนี้เนาะก็คือ1ส่วน2มวลสารเรามีค่าเท่ากับเท่าใด20กิโลกรัมแม่นบ่แล้วก็คูณให้กับ1.5คูณให้กับ4คูณกำลังสองเนาะสุดท้ายเป็นจังไดไปไล่เบิ่งโป๊ะโป๊ะออกมาก็คือพลังงานปิ้นทั้งหมดมีค่าเท่ากับ240จูลโอเคสำหรับบทเรียนบทที่2นี้อาจารย์ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ต่อไปแล้วแม่นให้พวกหลานตั้งใจเรียนเด้อพวกหลานเด้อแล้วก็หาตัวใดยังบ่ทันเข้าใจแม่นให้พวกหลานแชทหาอาจารย์และที่สำคัญเนาะเฮายังจะได้มาเรียนออนไลน์อีกตึมชุดหนึ่งเนาะยังเปิด Google Map มีอย่างเฮาจึงสนทนากันอยู่ทาง Google Map อีกตึมเพียงหนึ่งเอาสำหรับวิดีโอนี้แม่นขอบใจ